Good afternoon, student. Welcome to learn clip by and grade 5 with teacher อ๋อนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับแรงรับ restriction fault นะคะ fault คือแรงนั่นเองเราไปดูความหมายก่อนsorry ค่ะเราไปดูนะคะผู้ที่คิดค้นเรื่องแรงก็คือ Sir Isaac Newton Sir Isaac Newton นะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเขามีความรู้ทางฟิสิกส์คณิตศาสตร์เป็นนักป่าเลยล่ะดาราศาสตร์นะคะเขาคิดค้นเรื่องแรงชื่อเขาไอแซคนิวตันหน่วยของแรงเลยให้เป็นนิวตันหน่วยของแรงให้เป็นนิวตันตามชื่อผู้ที่คิดค้นก่อตั้งทฤษฎีนี้มานะคะเราไปดูแรงรับคืออะไรแรงรับคือแรงรวมของแรงตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะคะที่ร่วมกระทำต่อวัตถุด้วยกันแล้วมีผลทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเกิดการเคลื่อนที่เด็ก2คนนี้กำลังดันรถอยู่เนาะรถเกิดการเคลื่อนที่นะคะไปด้านหน้าถ้า2คนนะคะขึ้นไปเราเรียกว่าแรงรับเราไปดูสัญลักษณ์ของแรงนะคะการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเราก็จะกำหนดให้ลูกศรสั้นออกแรงน้อยนะคะลูกศรยาวออกแรงมากอันนี้คือสัญลักษณ์การออกแรงนะคะของแรงเคลื่อนที่วัตถุเนาะผลของแรงรับเกิดขึ้น3กรณีค่ะนักเรียนผลของแรงรับเกิดขึ้น3กรณีนะคะแรง2แรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันด้วยนะคะทิศทางเดียวกันนะคะจะทำให้วัตถุเดียวกันเนี่ยมีค่าของแรงรับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดนะคะคือเอามาบวกกันและแรงก็จะมีทิศทางเดียวกันนะคะจะทำต่อวัตถุครูอ๋อครับผมเพิ่งมาครับนักเรียนเรามาดูแรงนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะโทษแรงนะคะเด็ก2คนนี้กำลังออกแรงดันตู้อยู่แรงที่1กับแรงที่2น้องก้าวคะแรงที่1กับแรงที่2แรงไหนออกแรงมากที่สุดคะแรงที่1ค่ะแรงที่1ครับเพราะอะไรคะลูกเพราะแรงที่1มีลูกศรที่ยาวกว่าค่ะถูกต้องเพราะแรงที่1นะคะมีลูกศรที่ยาวกว่าแรงมากกว่าแต่ถ้าเราเอา2แรงที่1กับแรงที่2รวมกันเราเรียกว่าแรงอะไรคะลูกแรงรับค่ะรับครับแรงรับเป็นแรงเดียวอยู่ด้านบนนี้นะคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะเราไปดูกรณีที่2กันเราไปดูกรณีที่2กันแรง2แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันค่ะแต่ดันตู้ใช่ไหมลูกพุชนะคะดันในทิศทางตรงข้ามกันมากระทำต่อวัตถุด้วยกันนะคะแรงรับก็จะได้การหักล้างนะคะออกแรงเมื่อออกแรงนะคะในทิศทางเดียวกันแรงไหนมากกว่าแรงนั้นก็แรงนั้นก็จะเป็นแรงรับนักเรียนคิดว่ากรณีที่2แรงที่1กับแรงที่2แรงไหนออกแรงมากกว่าคะแรงที่1ค่ะแรงที่1เพราะอะไรคะเพราะแรงที่1มีลูกศรยาวกว่าค่ะถูกต้องเพราะแรงที่1มีลูกศรเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมือหรือขวามือลูกซ้ายมือซ้ายค่ะขวามือค่ะถูกต้องขวามือนะคะแรงนี้มากกว่านะคะก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะส่วนแรงที่2มีแรงที่น้อยวัตถุก็มันไม่เคลื่อนที่เพราะแรงเราน้อยกว่าเขานะคะต่อไปเราไปดูกรณีที่3กันแรง2แรงที่มีขนาดเท่ากันนะเท่ากันนะลูกมีทิศทางตรงข้ามการดันตู้คนละฝั่งเกิดแรงหักล้างจนหมดและแรงรับที่ได้ก็จะเป็น0นักเรียนคิดว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่คะลูกไม่ค่ะไม่เคลื่อนที่ค่ะไม่เคลื่อนที่เพราะว่าแรงรับมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ0ค่ะเท่ากันค่ะ0นิวตันค่าเป็น0นะคะ
เราจากภาพนักเรียนดูจากภาพนักเรียนคิดว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนคะไม่เคลื่อนที่ค่ะไม่เคลื่อนที่ค่ะไม่เคลื่อนที่ลูกเพราะแรงเท่ากันแรงเท่ากันค่ะแรงเท่ากันมีเท่าไหร่คะแต่ละคนกี่นิวตัน150ถูกต้องนะคะเมื่อแรงเท่ากันสองฝั่งเกิดแรงดึงนะคะแรงดึงหรือฟุ้งนะคะฟุ้ง PULL นะคะก็มีค่าเป็น0นะคะมีค่าเป็น0เมื่อแรงเท่ากันเราไปดู exercise นะคะ example exercise ให้กับนักเรียนนะคะไปดู number 1วัตถุนะคะวัตถุที่อยู่ตรงหน้านักเรียนแรงที่1กับแรงที่2แรงที่1นะคะ10นิวตันแรงที่2 5นิวตันแรงรับมีค่าเท่าไหร่คะลูกช่วยกันคิดนะคะแรงรับมีค่าเท่าไหร่เราเอามาหักล้างกันหรือเอามาลบมีค่าเป็นเท่าไหร่คะแรงรับกี่นิวตันลูก5นิวตันครับ5นิวตันค่ะตันค่ะ5นิวตันนะคะ5นิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือหรือขวามือไรหรือเลฟต์ขวามือค่ะขวามือค่ะขวามือนั่นเองนะคะต่อไป number 2นะคะแรง2แรงที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันแรง2แรงที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันนะคะ3แรง sorry 3แรงใช่มั้ยเพราะทิศทางเดียวกันหรือเปล่าทิศทางเดียวกันมั้ยคะทิศทางเดียวกัน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 นักเรียนคิดว่าแรงรับทั้งหมดมีกี่นิวตันคะลูก10นิวตันค่ะ10ครับช่วยกันกี่นิวตันเลยตอบได้เลยลูกช่วยเพื่อนหน่อยกี่นิวตันจ๊ะไปในทิศทางเดียวกันนะคะที่นักเรียนบอกดูนักเรียนดูเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเท่าไหร่10นิวตันแรงรับเป็น5ถูกต้องอันนี้เป็นด้านขวาแต่หัวลูกศรไปทางเดียวกันนักเรียนคิดว่าแรงรับมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ20มากเลยเท่าไหร่ลูก20นิวตันค่ะไปต่อไปต่อเมื่อกี้บอกขึ้นเล่นหน่อยเร็วเก้าฮะดังๆลูกเก้าครับเก้านะคะ20นิวตันจ้าลูกตัวนี้ดึงมาลูกต้องเปลี่ยนมือขวาเป็นขนาดมือซ้าย20นิวตันเห็นไหมนะคะ15บวก3นิวตันบวก2เป็น20นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านไหนลูกด้านขวาค่ะขวาของเราด้านขวาเรียบร้อยต่อไป next นะคะเดี๋ยวนะคุณอันนี้ต้องหยุดต่อไป number 3 8นิวตันกับ8นิวตันวัตถุนะคะวัตถุเกิดแรงรับมีค่ากี่นิวตันหรือวัตถุมันเคลื่อนที่ค่ะอะไรนะคะวัตถุมันเคลื่อนที่ค่ะวัตถุไม่เคลื่อนที่เนื่องจากอะไรลูกต้องสองตันนี้เท่ากันแรงรับเท่ากับ0ค่ะแรงรับเท่ากับ0เพราะว่าฝั่งนี้ก็เท่าไหร่คะ8นิวตันนะคะฝั่งขวาก็8นิวตัน8นิวตันค่ะการวัตถุก็ไม่เคลื่อนที่มีค่าเป็น0ค่ะศูนย์ครับเก่งมากมีค่าเป็น0นะคะ
หัวอ่ะวัตถุเคลื่อนที่ไหมคะไม่เคลื่อนที่ค่ะไม่เคลื่อนที่นะคะไม่นะปูออกทีวีแบบสตอรี่นะคะต่อไปน้ำโปโปนะคะน้ำโปโปฟูดนะคะหรือว่าผักวัตถุตรงข้ามกันด้วยแรงต่างกันฝั่งซ้ายมือนะคะ2แรงแต่ละแรงมีค่าไม่เท่ากัน7นิวตัน10นิวตันฝั่งตรงข้าม2นิวตันนักเรียนคิดว่าแรงรับมีค่ากี่นิวตันคะ15ค่ะ5ค่ะมีเพิ่ม15ค่ะตอบอย่างอื่นไหมทำไมนักเรียนถึงคิดว่า15คะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าฝั่งนี้บวกกันเท่าไหร่แล้วลูก17ใช่ไหม17ค่ะ17ค่ะ2 ลบ2 2ค่ะ2กับ15เย้ไม่พูดนะคะเยี่ยมมากวัดถูกเคลื่อนที่ไปทางด้านใดคะลูกขวาครับด้านขวาค่ะขวาค่ะลูกค่ะวัดถูกเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานะคะต่อไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกรอบนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพอันนี้ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเองแล้วก็บอกแรงรับแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุพร้อมระบุทิศทางน้องก้าวก้าวออกแรงดันตู้40นิวตันก้าวออกแรง60นิวตันแรงรับเท่ากับกี่นิวตันคะกี่นิวตันลูก20นิวตัน20นิวตันค่ะ20นิวตันค่ะ20นิวตันนะคะโอเค20นิวตันแล้ววัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนคะลูกซ้ายค่ะด้านซ้ายวัตถุนะคะเคลื่อนที่ถูกต้องค่ะวัตถุเคลื่อนที่ทางด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวครูให้ดูวีครับนะคะเกี่ยวกับแรงการหาแรงรับนะคะเด็กสามคนนี้กำลังดันอะไรกันลูกดันโซฟาเนาะกรณีที่หนึ่งถ้าดันไปทางเดียวทิศทางเดียวกันวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะนี่คือลักษณะของแรงดูที่สองนะคะลูกแรงรับบวกกันนะคะแรงของแรงบวกกันเป็นแรงรับเพื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือกรณีที่2กรณีที่2นะคะดันตรงข้ามกันค่ะเกิดการหักล้างกันวัตถุอยู่นิ่งเนาะไม่เคลื่อนที่เพราะแรงรับนะคะเท่ากันแรงเท่ากันไม่เท่ากันค่ะตอรี่ดูที่ลูกศรค่ะลูกแรงรับนะคะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายนะคะกรณีที่3ค่ะแรง2แรงขึ้นไปมีค่าเท่ากันนั้นมีค่าเท่ากันนะดันวัตถุตรงข้ามกันนะคะแรงเท่ากันไหมนักเรียน
แรงเท่ากันถ้าเป็นศูนย์วัตถุไม่เคลื่อนที่นะคะมาที่สามซีเดนเนาะน้องเหนือเหนือลูกค่ะแรงรับมีกี่กรณีคะลูกแรงรับการเกิดแรงรับมีกี่กรณีคะสามกรณีค่ะสามกรณีนะคะสามกรณีด้วยกันแรงเดี๋ยวก่อนนะคะมี3กรณีก็คืออะไรคะแรงที่กระทำต่อวัตถุในทางเดียวกันเนาะในทางเดียวกันนะคะวัตถุก็ไปทางด้านซ้ายนะคะต่อไปกรณีที่2ก็คือแรงที่มากกว่านะคะแรงทั้ง2ที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะแรงไหนที่มากกว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางแรงที่มากกว่านะคะกรณีที่3วัตถุค่ะแรงทั้ง2แรงที่มีขนาดเท่ากันออกแรงเท่ากันวัตถุไม่เคลื่อนที่อันนี้คือลักษณะของแรงรับนะคะตามที่นิวตันนะคะได้ตั้งทฤษฎีไว้ต่อไปเราจะดูอุปกรณ์การวัดอุปกรณ์การวัดค่าของแรงวัตถุนะคะการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงวัดค่าของแรงโดยมีหน่วยเป็นนิวตันทำไมต้องมีหน่วยเป็นนิวตันลูกทำไมต้องมีหน่วยเป็นนิวตันคะทราบไหมตั้งตามชื่อของผู้คิดค้นแรงครับเก่งมากค่ะโอ้คุณคะสุดคะแนนเป็นเพราะว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนตั้งทฤษฎีตั้งกฎเรื่องแรงโน้มถ่วงนี่แหละนะคะอันนี้คือเครื่องช่างสปริงถ้าเรานำวัตถุมาแขวนนะคะมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ข้างในแล้วอ่านค่าใช่ไหมลูกรอยขีดนี้คือค่าของแรงนะคะเมื่อเราปล่อยให้วัตถุลงตามแรงโน้มถ่วงนะคะแล้วอ่านค่าของแรงนะคะว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราก็จะรู้กันนะคะเหมือนเครื่องช่างที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเครื่องช่างที่ใช้ในปัจจุบันก็คือเครื่องช่างพวกผักผลไม้ใช่ไหมลูกเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องช่างสปินนะคะจะช่างของทำไมถึงต้องช่างได้ลูกทำไมช่างได้เพราะว่ามีแรงใช่ไหมแรงของอะไรคะผักผลไม้ใช่ไหมลูกใครเคยไปตลาดคุณพ่อคุณแม่ชวนแง่สิคุณแง่รู้ค่ะแล้วช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกของไหมลูกช่วยค่ะหนักไหมหนักค่ะเครื่องช่างของวัตถุนะคะช่างวัตถุหลายชนิดหลายชิ้นด้วยกันผักผลไม้ก็แล้วแต่เนื้อหมูปลาเป็นต้นการวัดน้ำหนักของวัตถุหลายชนิดนะคะใช้ประโยชน์จากแรงรับใช้ประโยชน์จากแรงรับของน้ำหนักวัตถุแต่ละชิ้นใช่ไหมลูกที่มีการกดทับลงไปนะคะเมื่อเราชั่งออกมาเราก็จะได้ค่าของแรงรับเมื่อเราชั่งเนี่ยชั่งปุ๊บเราก็จะได้ค่าของแรงรับผลรวมของน้ำหนักของวัตถุนั้นที่เราชั่งมีน้ำหนักเท่าไหร่รวมกันอย่างเช่นรสผลไม้มีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกน้ำหนักเท่าไหร่คะสาม3 กิโลนะคะ3กิโล3ขีดนะคะแต่ถ้าวอเตอร์เมลอนล่ะคะลูกกี่กิโล2ลูกเลยเป็นแรงรับมากกว่า1ลูก6กิโลครับค่ะค่ะเป็นต้นนะคะนี่คือประโยชน์นะคะการสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับแรงรับเนาะต่อไปเราไปดูประโยชน์แรงรับอย่างอื่นกันบ้างการคมนาคมในสมัยก่อนค่ะการคมนาคมในสมัยก่อนใช้วัวลากเกวียนใช้วัวนะคะแรงวัวเนี่ยลากเกวียนนอกจากวัวแล้วมีอะไรอีกอะไรที่ลากได้บ้างลูก
สุนัขลากเกวียนหิมะสุนัขลากเกวียนนะคะบัฟฟาโลเนาะอ่ะต่อการประดิษฐ์กระถางแขวนโดยใช้ลวด3เส้นใช้ยึดกระถางเอาไว้ให้ทำให้เกิดความสมดุลไม่เอียงไม่ร่วงใช่ไหมคะเกิดแรงรับกี่แรงคะจากภาพที่นักเรียนเห็นกี่แรงลูก3แรงครับ3แรงเก่งมากนะคะลวด1เส้นเท่ากับ1แรงนะคะ3เส้นก็3แรงนะคะเรามาดูนี่ค่ะสะพานโกลเด้นเกตชื่อดังของโลกสะพานโกลเด้นเกตนักเรียนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นในรูปครับเห็นในรูปอ่ะสะพานโกลเด้นเกตนะคะก็คือประเทศอะไรใครรู้บ้างประเทศอะไรสหรัฐอเมริกาค่ะเก่งมากอยู่ที่ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกประเทศแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสหรัฐอเมริกาเขาตั้งเขาใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เห็นไหมลวดที่ใช้ไม่ใช่ลวดธรรมดานะเป็นสายเคเบิลที่มีความคงทนนะคะความหนาไม่ขาดง่ายนะคะสายเคเบิลที่แขวนแต่ละเส้นยึดไว้นะคะยึดสะพานเอาไว้ข้ามอ่าวนะคะแล้วคราวนี้เขาใช้งบเท่าไหร่รู้ไหมงบนะคะ33-35 ล้านบาทสะพานอันนี้นะคะสร้างเมื่อปี1937อันนี้ปี2021แล้วเนาะประมาณ80กว่าปีที่แล้วสร้างขึ้นนะคะความยาวของสะพาน1,287 เมตรกว้าง27เมตรนะคะสูงระดับน้ำทะเล67เมตรด้วยกันมีทางรถบรรทุก6ล้อ10ล้อบรรทุกได้เข้าไปได้นะคะเข้าไปได้เลยสวยไหมคะลูกสวยค่ะสวยค่ะคนที่เก่งที่สุดคือนักวิศวกรรมนักคณิตกรทางตลาดค่ะพิจารณาดีเขาก่อตั้งนะคะสร้างแบบออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะยิ่งเวลากลางคืนลูกไนท์ทามยิ่งสวยมีไฟประดับเต็มสะพานเลยนะคะอยากไปไหมอยากไปค่ะติดโควิดตั้งใจเรียนนะคะมีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฟังต้องแม่ไปเที่ยวกันนะคะคุณมีโฮมเวิร์คการเรียนโฮมเวิร์คไซแอนนะคะ47 48 49นะคะ50 and 51นะคะให้นักเรียนไปทำกันใน exercise ไซแอนเนาะแบบฝึกหัดไซแอนมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีเดี๋ยวเราเจอกัน next ค่ะเนาะ